ฟังไว้เรื่องชื่นใจชื่นใจหน่อยละกันรัฐบาลเปิดเผยออกมาว่าประเทศไทยเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่เร็วเป็นอันดับ3ของโลกนะจ๊ะอันนี้ก็อ่าเป็นเรื่องที่แฮปปี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยเน็ตมือถือเน็ตนะเน็ตมือถือถูกกว่าค่าเฉลี่ยของโลกด้วยอันนี้คือเออ,อกมาหให้เราได้รู้สึกว่าแบบ เพราะเหรอในภาวะที oh. ่ท hey, ุกอย่างขึ้นราคารวยถึง NGV ที่กำลังจะประกาศขึ้นราคาเพิ่มกันอีกด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างน้อยเราก็มีเน็ตที่เร็วนะแต่แต่ผมว่าระบบนี้ของประเทศไทยเราดีจริงๆนะเพราะประเทศเราอยู่กับโซเชียลกันเยอะอืประเทศเราก็เป็น king of social เหมือนกันเมื่อไหร่ที่ต้องโหวตที่ต้องแฮชแท็กเราดันขึ้นระดับโลกกันได้ทุกทีจ้าเราไม่เคยแพ้จ้